เคยได้ยินคำนี้ไหมคะถ้ามันใช่มันจะวนกลับมาอย่างคู่บ่าวสาวรุ่นเด็กคู่นี้ค่ะทั้งคู่ใช้เวลากว่า60ปีถึงจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องราวความรักของปู่ย่าชาวจีนปู่โจวัย86ปีกับย่าหยางวัย81ปีทั้งคู่จัดงานแต่งงานขึ้นค่ะที่มณฑลหูหนานเมื่อวันที่14เมษายน2567ที่ผ่านมาแต่นี่ไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกของพวกเขานะคะเพราะทั้งสองต่างเคยมีครอบครัวกันมาก่อนแล้วแต่ทั้งคู่คือคู่รักในวัยแรกแย้มของกันและกันมาก่อนค่ะย้อนกลับไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วปู่โจและย่าหยางเคยคบหาดูใจกันสมัยที่เรียนมหาลัยค่ะแต่เนื่องจากหลายๆปัจจัยทำให้ทั้งคู่ไปต่อกันไม่ได้จึงเลิกราและต่างคนต่างไปมีครอบครัวค่ะแต่เวลาผ่านไปคู่สมรสของทั้งคู่ต่างเสียชีวิตลงและได้กลับมาเจอกันโดยบังเอิญวันคืนเก่าๆก็หวนกลับมาและปู่ย่าก็ได้เปิดใจคุยกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจนตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันค่ะการแต่งงานของปู่โจและย่าหยางต่างได้รับการสนับสนุนจากลูกหลานและเพื่อนๆอย่างเต็มที่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขค่ะ หลังเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปทางโลกโซเชียลก็มีทั้งคนชื่นชมยินดีที่ทั้งคู่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขด้วยกันแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ค่ะที่ไม่เห็นด้วยเพราะดูเหมือนไม่เคารพคู่สมรสที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังไงก็ตามความรักและความสุขที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนรวมถึงคนสำคัญในครอบครัวก็เห็นตรงกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วล่ะค่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าคู่กันแล้วมักไม่แคล้วกันยินดีด้วยนะคะ